อ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับก็เมื่อเรามาดูว่าคำสั่ง manning serve เนี่ยทำอะไรนะครับ ionic serve ก็ทำตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือเหมือนเป็น Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเพื่อให้เบราว์เซอร์มาเปิดเว็บพอเราสั่ง ionic serve แล้วเนี่ยในครั้งแรกนะครับเขาก็จะถามเรื่องอินเทอร์เฟซถ้าเรามีการ์ดแลนหลายใบนะครับจะใช้อันไหนอะไรเงี้ยก็ดีเครื่องผมไม่ถูกถามนะครับเราเลือกข้อไหนก็ได้นะครับถ้าเราเลือก local host แปลว่าเราจะเปิดดูได้คนเดียวคนอื่นเนี่ยมาแอบดูเว็บที่เราทำไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเราเลือกอินเทอร์เฟซที่มี IP วงแรงหรือ Wi-Fi เนี่ยก็เปิดดูได้เหมือนกันแล้วก็เอา IP ของเราเนี่ยไปให้คนอื่นลองเปิดดูเครื่องเราก็ได้พอนึกออกไหมฮะนะตอนนั้นเราทำของเราคนเดียวเนี่ยเราก็ใช้ local host ไปนะแต่อาจารย์อยากจะทดสอบจากมือถือมาเปิดหน้าเว็บอย่างเงี้ยอาจารย์ใช้ local host ก็ไม่ได้เพราะมือถือจะไปเปิด local host ไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อเรา Ionic Serve แล้วเนี่ยเขาจะค้างอยู่ที่พร้อมของ Ionic นะครับในพร้อมของ Ionic เนี่ยมีคำสั่งให้สั่งอยู่5คำสั่งเนี่ยครับ Restart Go To Console Log Server Log แล้วก็ Quit นะครับก็มีทั้งตัวย่อตัวเต็มนะฮะตัวย่อก็พิมพ์ Q แล้ว Enter ก็ออกก็จะกลับไปที่ดีกลับไปที่ตัว Windows นะครับนะแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับทีนี้บนเบราว์เซอร์ครับเขาจะเปิดหน้าเว็บนะถ้าผมเลือก local host ผมก็ได้เว็บเป็น local host นะครับพอร์ต default เขาเป็น8100นะครับเอาเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็อาจจะต้องระบุพอร์ตเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ต้องระบุเดี๋ยวเขา default ให้8100แล้วถ้า8100ไม่ว่าถูกใช้อยู่เขาก็จะรันเป็น81102อะไรไปเรื่อยๆอัตโนมัติเราไม่ต้องหลบพอร์ตเองแต่ถ้าอยากจะระบุพอร์ตที่ใช้เองนะครับก็ขีด P นะครับตามสไลด์นะทีนี้เราจะเปิดหน้าเว็บด้วย Chrome นะครับทีนี้บางเครื่องเนี่ยเปิดด้วย IE เปิดด้วย Firefox เปิดด้วย Opera แล้วแต่ว่า default browser ของเครื่องอาจารย์เนี่ยคือ browser อะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้สลับมาใช้ Chrome ครับก็สมมุติว่าไม่ได้เปิดด้วย Chrome อยู่อาจารย์ก็ copy URL ไว้แล้วก็เปิด Chrome แล้วก็มาแปะนะครับสมมุติว่าของผมเปิดด้วย IE เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้ผมก็คลิกขวา copy มาแล้วมาเปิดด้วย Chrome เอามาแปะใน Chrome ครับนี่คือเปิดด้วย Chrome เรียบร้อยใช้เครื่องมือเดียวกันไม่งั้นผมอธิบายยากนะฮะเพราะว่าเบราว์เซอร์ของ Cordova เนี่ยคือ Chrome นะครับอาจารย์ต้องทดสอบบน Chrome เท่านั้นเพื่อให้หน้าตามันออกมาเป๊ะนะครับโอเคทีนี้พอเราเปิดด้วย Chrome เรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกขวาที่ว่างๆ Inspect Control Shift I มีคีย์ลัดนะก็ Inspect นะครับทีนี้หน้าต่าง Inspect เนี่ยแต่ละคนในครั้งแรกจะไม่เหมือนกันของผมเนี่ยลอยออกมาบางคนก็แบ่งไปทางซ้ายบางคนก็แบ่งทางล่างถูกไหมครับเราเปลี่ยนได้ด้วยจุดๆตรงข้างๆนี้ครับจุดๆนะครับหาเจอนะลองพยายามหาดูเนี่ยครับเขาจะมีด็อกอยู่3โหมดโหมดแรกคือเป็นหน้าต่างลอยแบบของผมโหมดที่2คือฝังลงข้างล่างฝังลงข้างล่างหน้าจอโหมดที่3คือฝังไว้ข้างขวานะครับเลือกแบบไหนก็ได้เท่าที่ต้องการนะครับถ้าต้องการพื้นที่สูงสุดก็ลอยออกมาแล้วก็เนื่องจากแอปของเราเนี่ยเป็นมือถือฝังไว้ข้างขวาก็โอเคแต่ตรงกลางเนี่ยคือฝังไว้ข้างล่างเนี่ยไม่โอเคนะครับเราสลับดูนะครับผมเลือกเป็นฝังไว้ทางขวา
อย่างเงี้ยนะครับฟังไว้ทางขวาถ้าทีนี้ผมทำให้เขาฝังไว้ทางขวาก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นโครงครับปุ่มเนี้ยก็อาจจะไม่เหมือนกับของผมขึ้นกับว่าโครงของอาจารย์ล่าสุดแค่ไหนนะถ้ามีเหมือนกันก็โอเคอันนี้ครับท็อกเกิลโหมดจากเบราว์เซอร์ให้กลายเป็นมือถือนะนะกดปุ่มนี้นะครับที่เป็นปุ่มนี้ที่เป็นรูปอุปกรณ์นะครับให้มันขึ้นสีฟ้าสีเงินนะครับแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้เปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้เช่นทดสอบบน iPhone 6นี่ครับดอกดาวตรงนี้นะครับiPhone 6นะนี่คือหน้าตาที่จะปรากฏที่บน iPhone นะอาจารย์เลือกเป็น Nexus ก็ได้หน้าตาเหมือนมือถือจริงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับถ้าน่าจะหน้าตาหน้าจอของอาจารย์ใหญ่นะครับก็ซูมเป็น 100% ก็ได้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะถ้าอาจารย์ด็อกไว้ข้างขวาแบบนี้มันก็โอเคเพราะว่าเหมาะสำหรับการทดสอบนะครับแต่ถ้าด็อกไว้ข้างล่างเนี่ยเอามาฝังไว้ข้างล่างเนี่ยมันไม่โอเคเพราะว่ามือถือเรายาวเป็นแนวตั้งนะครับอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนดูข้างล่างลำบากดังนั้นให้ฝังไว้ข้างขวาหรือลอยออกมานะครับแล้วก็ปรับเรื่องการซูมเอานะครับปรับลองทดลองเล่นดูนะครับเราสามารถหมุนโทรศัพท์ได้ให้เป็นแนวตั้งแนวนอนนะถ้าแอปของเราแสดงผลแบบแนวนอนแล้วจะเป็นยังไงแสดงผลแบบแนวตั้งจะเป็นยังไงพอเทรดคือแนวตั้งนะครับนะถ้ามือถือที่ระบุในนี้ไม่มีอาจารย์ใช้ Samsung Galaxy S8 อะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่มีนะยังไม่มีในนี้เลยอาจารย์ก็ edit แล้วก็เพิ่มรุ่นเข้าไปนะอีดิทแล้วก็อย่างเช่นไม่มี iPad mini กันใช่ไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีเราก็อีดิทเขาจะมีมือถือมาตรฐานให้อยู่บางรุ่นนะครับถ้าพิสดารกว่านั้นอาจารย์ต้องกรอกข้อมูลเองนะครับก็เลือกดูนะครับมีอุปกรณ์ยอดนิยมอะไรบ้างที่อาจารย์อยากจะเทสถ้ามากในนี้ไม่มีอีกก็ต้องแอดเองแล้วก็กำหนดสเปคหน้าจออะไรเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องค้นจากอินเทอร์เน็ตละว่ารุ่นของอาจารย์หน้าจอความละเอียดเท่าไหร่สเปคเป็นยังไงนะก็ส่วนใหญ่เราใช้รุ่นยอดนิยมเทสกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่อง Android นะว่า Android มันมีหลายหน้าจอหลายไซส์เหลือเกินนะ iPhone เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะiPhone 6 Plus เนี่ยก็หน้าจอใหญ่หน่อยนะครับครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์โดยเฉพาะเปลี่ยนจาก iPhone ไปเป็น Android เนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพื่อให้การแสดงผลถูกต้องมากที่สุดนะครับอาจารย์ต้องรีเฟรช1ครั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไตเติ้ลข้างบนสุดเนี่ย iPhone นะครับมาตรฐานการออกแบบเขาไตเติ้ลเขาจะจัดกลางเห็นไหมครับจัดกลางแต่ของ Android เขาจะชิดซ้ายไตเติ้ลเนี่ยจะชิดซ้ายอย่างเช่นผมเลือกเป็น iPhone 6ไตเติ้ลก็อยู่กลางถ้าใครไม่อยู่กลางเนี่ยให้รีเฟรชนะแค่นั้นเองครับพอผมเปลี่ยนเป็น Android มันยังกลางอยู่เลยนะครับเป็นความข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ Chrome นี้นะครับต้องรีเฟซเราถึงจะได้ user agent ใหม่ต้องรีเฟซนะครับถึงจะได้มันถึงจะรู้ว่าอุปกรณ์เปลี่ยนไปมันก็จะชิดซ้ายให้นะครับมีอีกหลายแบบมีอีกหลายองค์ประกอบนะครับที่ Android กับ iPhone แสดงผลไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแท็บนะครับ
iPhone เนี่ยแท็บจะอยู่ข้างล่างแต่ Android แท็บจะอยู่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเนี่ยอย่าลืมรีเฟซเพื่อดูผลลัพธ์ที่ถูกต้องอีกทีนะครับอันนี้ก็แนะนำการใช้ตัวเบราว์เซอร์ในการจำลองหน้าจอมือถือแบบง่ายๆนะครับตรงนี้มีใครติดอะไรไหมครับแบงค์มันไม่มีอะไรให้เล่นนะครับทีนี้เราลองมาเล่นอีกเทมเพลตหนึ่งดูแล้วกันนะเทมเพลตที่สองที่อยากให้ลองทำก็คือไซส์เมนูกับแท็บเดี๋ยวเราทำไซส์เมนูหรือทำแท็บก่อนก็ได้นะครับสักหนึ่งอันสมมติเอาแท็บก่อนแล้วกันผมอยากจะลองดูเทมเพลตแท็บคอสเติมเอสนะครับแท็บคอสเติมเอสจะทำยังไงเริ่มต้นนะครับเราอยู่ในแบงค์01อยู่แล้วก็ติดอยู่ใน Ionic Serve ติดอยู่ใน Ionic Serve นะต้องออกจาก Ionic Serve ก่อนถ้าผมกดตัว Q และ Enter Server ก็จะชัตดาวน์หมายถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะถูกปิดไปตอนนี้ผมกลับมาที่ Daily ได้แล้วแล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดไปแล้วแปลว่า Refresh ไม่ได้นะครับเจ๊งละเนี่ยหน้าเว็บเจ๊งไปละเพราะว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สต็อปไปแล้วนะครับโอเคถ้าไม่อยากสต็อปทำยังไงก็อย่าควิดแค่นั้นเองเปิดอีกหน้าต่างเปิดหน้าต่างคอมมานด์อีกอันหนึ่งไปทำตัวใหม่นะอันนี้คือผมควิดออกมาเลยเพราะฉะนั้นหน้าเว็บมือถือก็จะล่มไปแล้วนะครับรีเฟรชไม่ได้ละอันนี้โอเคนะทีนี้อย่าไปแอนิมิตสตาร์ทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสร้างโปรเจกต์ซ้อนโปรเจกต์มันจะไม่งามนะครับCD จุดๆออกมาก่อน CD จุดๆออกมาก่อนนะครับต้องเวลาจะทำต้องตั้งสตินิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะกลับมาจุดตั้งต้นของเราก่อนแล้วก็ Ionic Start นะ Ionic Start ก็เดี๋ยวลองทั้งแท็บแล้วก็ไซส์เมนูเลยเนาะนะแท็บก็ตั้งชื่อว่าแท็บ01แท็บเติม S นะครับ01แล้วก็เข้าไปลองรันดูว่าแท็บหน้าตาเป็นยังไงพอเล่นจนพอใจแล้วก็ลองทำไซส์เมนูดูนะครับอันนี้ให้ลองฝึกทำดูนะก็เริ่มจาก CD จุดออกมาแล้วก็ Ionic Start ชื่อโปรเจกต์ของเราชื่ออะไรก็ได้นะผมก็ตั้งชื่อสิ้นคิดแท็บ01นะตรงนี้คือชื่อเทมเพลตต้องมีอยู่จริงนะต้องมีอยู่จริงนะหรือเป็น URL ของเทมเพลตที่เราจะ copy ก็ได้ในที่นี้เอาง่ายๆเอาชื่อแท็บก่อนแล้วก็ enter นะแล้วลองเข้าไป Ionic Serve รันดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้เวลาเล่นให้เวลาทดสอบดูนะครับ